โอเคแล้วเราก็มาหน้าขายรีบอลนะครับก็หน้าขายรีบอลนะครับแฟมนี้ก็เล่าง่ายมากๆนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับเรานะครับเริ่มจากการที่หัวข้อก็คือไวรรีบอลครับมือป่วยเป็นสาเหตุของโรคเสื่อมนะครับแล้วก็ไขมันสะสมที่ไหนบ้างนะครับเราก็เล่านะครับแล้วก็ไขมันในช่องท้องนะครับจะทําให้เกิดโรคเหล่านี้นะฮะคิดว่าค่ารักษาราคาเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเสมอนะครับ คนส่วนใหญ่ก็จะลดน้ําหนักผิดวิธีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับต้องรู้นะครับว่าน้ําน้ําหนักนะครับประกอบด้วยน้ํากระดูกกล้ามเนื้อไขมันนะครับสิ่งที่เราอยากลดคือไขมันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากลดคือไขมันนะครับสิ่งที่เราอยากเพิ่มคือกล้ามเนื้อแล้วก็น้ําในร่างกายคนส่วนใหญ่จะไปทําวิธีผิดๆนะฮะและทําให้ น้ำหนักลดลงนะครับแต่ไขมันยังอยู่นะครับซึ่งการลดไขมันนะครับที่ถูกต้องรูปร่างจะเปลี่ยนก่อนเพราะมวลไขมันมันใหญ่มากครับถ้าเทียบเข้ากับน้ําหนัก1นกิโลนะครับน้ำหนัก1นกิโลเท่ากันแต่ขนาดต่างกันเพราะกล้ามเนื้อ1นกิโลมันเล็กมากๆนะฮะอย่างภาพคุณนุ้ยนะครับน้ําหนักจาก5้ไป5้าเอ็ดนะฮะน้ำหนักลดแค่1นโลแต่ ไขมันลดไป10%เลยนะครับเราก็จะคุยกับลูกค้าต่อว่าเขาตอนนี้เขารูปร่างประมาณนี้นะครับเขาต้องการเปลี่ยนรูปร่างไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็คุยกับเขาได้นะฮะแล้วพอเรารู้แล้วว่าเขาต้องการประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็คุย4ี่องค์ประกอบในการลดไขมันครับว่ามันต้องโภชนาการดีพักผ่อนดีขับท่ายดีออกกำลังกายดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับรู้หรือไม่ครับการออกกำลังกายไม่ใช่ทุกอย่างครับการออกกําลังกายลด7,700กิโลแคลอรี่นะครับเพิ่งลดได้ไขมัน1กิโลนะฮะ เรื่องการเดินวิ่งว่ายน้ำต้องทำขนาดนี้เลยนะครับเราถึงเข้าใจนะครับว่าโภชนาการนะครับสำคัญกว่า80%เลยนะครับแล้วออกกำลังกายเพียงแค่20%นะครับแล้วโภชนาการที่สำคัญก็คือสูตร3ครบ2คลีนครับเป็นโภชนาการสมบูรณ์เพื่อให้ร่างกายยินยอมใช้ไขมันลดไขมันอย่างเป็นธรรมชาติครับเราต้องกินให้ครบมือครบหมู่สมส่วนคลีนโปรงคลีนสารพิษครับมาดูครับครบมือครบหมู่สมครบสมส่วนนะครับก็มาดูนะครับว่า วันหนึ่งเราทานอาหาราหครบได้ไหมส่วนใหญ่ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับอาหารครบต้องเป็นยังไงโปรตีนนะครับ1.5เท่าของน้ําหนักตัวนะครับซึ่งถ้าน้ําหนักตัวเยอะก็ต้องทานเยอะนะครับบางคนต้องทานอกไก่ครึ่งโลโลหนึ่งนะครับต่อวันนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะผัก5สีนะครับทานได้ไหมครับเป็นกะละมังนะฮะ400กรัมต่อวันนะฮะแล้วก็ไขมันดีครับก็ต้องเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับที่แบบเรียกว่านะครับประมาณ60กรัมต่อวันนะฮะอันนี้ก็คือที่เราต้องทานนะครับ ดื่มน้ํา30ลิตรต่อวันได้ไหมทานไฟเบอร์เพื่อให้ขับถ่ายดีนะครับให้เกินเวลายี่ห้ากรัมได้ไหมนะครับคาร์บนะครับก็คาร์โบไฮเดรตทานประมาณ150กรัมต่อวันได้ไหมขึ้นอยู่ครับขนาดน้ําหนักตัวอีกนะครับก็น้ําตาลนะครับคุมได้ไหมหญิงนะครับหช้อนชานะครับประมาณ24กรัมผู้ชาย9้ช้อนชาประมาณ36กรัมนะฮะก็ทําได้หรือเปล่านะครับเพราะเคล็ดลับในการเผาผลาญไขมันคือการรักษาสมดุลฮอร์โมนครับถ้าวันนี้นะครับเรารักษาสมดุลฮอร์โมนให้อินซูลินหลั่งไม่เยอะ นะฮะเพราะปกติคนกินน้ําตาลไม่เป็นเนี่ยอินซูลินจะหลั่งออกมาตอนที่น้ําตาลเข้ามาเยอะๆนะฮะแล้วพออินซูลินหลั่งเยอะก็ทําให้น้ําตาลตกเราก็เลยจะเกิดความเครียดหิวนะฮะไอ้ตรงเนี้ยแหละทาให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลัง่งมาทําให้ร่างกายสลายกล้ามเนื้อนะฮะแล้วพอเราหิวใช่ไหมครับเราก็ทานร่างกายบังคับให้เราทานครับคราวนี้เราทานน้าตาลไม่เป็นอีกน้ําตาลก็พุ่งสูงครับอินซูลินก็หลั่งออกมาเพื่อจัดการน้ําตาลับน้ำตาลก็ตกครับพอตกคอร์ติซอลก็หลั่งครับ อินซูลินก็หลังมาเพราะเราสะสมไขมันในช่วงของที่อินซูลินหลังนะฮะวันนี้ถ้าเกิดเราอยากลดไขมันครับเราจะต้องทําให้นะครับน้าตาลอยู่ในโซนเขียวครับแปดสถึงร้อยี่สิครับ <c oughs> เพื่อใหฮอร์โมนที่ชื่อกูคาก้อนเป็นช่วงเบิร์นไขมันหลังนะครับเราต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้นะครับถ้าอินซูลินหลังกูคาก้อนไม่หลังครับถ้ากูคาก้อนหลังก็คือหลังตอนช่วงอินซูลินไม่หลังฉะนั้นเราต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงนี้ให้ได้นะครับก็ นี่คือเคล็ดลับในการลดไขมันนะครับทีนี้นะครับเราต้องทานให้คลีนปรุงคลีนสารพิษด้วยนะครับภัยเงียบอันตรายที่เราไม่รู้ตัวในอาหารทั่วไปครับบางคนบอกว่าอาหารทั่วไปดีกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะครับถ้าเกิดมันคลีนสารพิษนะครับผมว่าดีหมดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะครับเส้นก็ใส่สารกันบูดนะครับน้ำซุปก็ผงชูรสซอสก็สีสังเคราะห์ผักบุ้งนะครับก็ยาฆ่าแมาลง ภาชนะก็นำยาล้างจานที่ล้างไม่สะอาดนะฮะเกี๊ยวทอดก็อนุมูลอิสระอีกปลาหมึกกรอบก็ฟอร์มาลีนนะครับลูกชิ้นก็สารบอเลกกระเทียมเจียวก็สารก่อบมะเร็งเห็นไหมครับว่าบางทีอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปคุยนะครับในหน้าผลลัพธ์ของคนที่ทานลีบอนครับให้ตรงกับเขานะครับที่เขาต้องการนะครับหรือสิ่งที่เขาเป็นปัญหาอยู่นะครับบางคนก็สมมติเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็คุยพี่เจี๊ยบนะครับทานลีบอนไป3เดือนนะครับไปตรวจพบเซลล์มะเร็ง ไม่เจอแล้วนะครับจากตอนแรกเจอเซลล์มะเร็งนะครับหรือไขมันพอกตับหรือไม่ออกกาลังกายออกกำลังกายแล้วหุ่นไม่เปลี่ยนลดแล้วเด็กขึ้นซิกแพคเลยอยากได้ซิกแพคเจ็ดถึงสิบสี่วันอยากลดเร็วมีหมดนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับเขาครับว่าถ้าอยากลดไขมันคนทั่วไปทําอะไรบ้างครับคนส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากลดไขมันนะก็จะไปทําวิธีอะไรบางอย่างใช่ไหมครับอย่างเช่นทานอาหารคลีนครับวันหนึ่งก็ผมว่าหลายร้อยนะแล้วก็เดือนหนึ่งนะครับก็ผมว่า900 0พหมื่นหนึ่งนะฮะ ยาลดน้ําหนักอันตรายไม่แนะนานะฮะแต่คนก็ไปทานกันนะครับบางทีไม่ได้อยากทานหรอกแต่ในบางยี่ห้อแอบใส่ย,ยานะฮะเพื่อให้ลดได้เร็วไม่หิวนะฮะจ้างเทรนเนอร์อีกเพราะจะออกกำลังกายก็ต้องจ้างเทรนเนอร์ด้วยครับเข้าฟิตเนสอีกนะฮะหรือบางคนใช้ทางลัดดูดไขมันแต่ก็ไม่ยั่งยืนนะฮะรวมๆเนี่ยหลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะครับ แต่จะดีกว่าไหมครับว่าโปรแกรมรีบอลนะครับคุ้มค่าตอบโจทย์เราแน่นอนจะดีไหมครับว่าถ้าสารอาหารครบ4มื้อต่อวัน120มื้อต่อเดือนครับนี่คือรีบอลให้ได้เราว่าดีไหมนะครับจะดีไหมครับว่ารีบอลทำให้ไขมันเราลดสูขภาพดีผิวพรรณดีหน้าเด็กครับจะดีไหมครับว่ารีบอลไม่ต้องออกกําลังกายหนักจะดีไหมครับว่าเราไม่ต้องอดอาหารไม่โซไม่โยโยครับจะดีไหมครับถ้ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ทานง่ายครับจะดีไหมครับถ้าเรามีโค้ดดูแลตลอดคอร์ส นี่คือโปรแกรมรีบอร์ครับออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การลดไขมันทุกมิตินะครับเรามีสินค้าเรามีผลิตภัณฑ์นะครับในหมวดของโปรโตีนนะครับเป็นสารอาหารที่ทุกคนต้องทานอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้จะทำให้เราทานง่ายขึ้นไม่ต้องเคี้ยวอ,อกไก่หนักๆนะฮะก็โปรโตีนจากทุกแหล่งนะครับนมปลาถั่วเหลืองนะถ้าใครอยากเป็นเจก็ กินมัลติแพนได้นะครับเรามีเวไอโซเลตครับที่ไขมันศูนย์น้ำตาลศูนย์สร้างกล้ามเนื้อนะครับรักษากล้ามเนื้อจากเมกาทั้งคู่เลยนะครับเรามีนะครับออลไลซานะครับน้ำมันเราข้าวจมูกข้าวที่ช่วยเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวปรับสมดุลฮอร์โมนจากประเทศญี่ปุ่นครับเรามีนะครับนูทรีมครับผักเม็ด5สีนะครับที่ให้วิตามินและธาตุรวม35ชนิดนะครับแล้วมีตาอัลเบียนจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ช่วยในการดูดซึมเรามีสคริปครับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับ ที่ทำให้เราอิ่มนานขึ้นนะครับเป็นสมาครับ GI แค่22เองนะครับเรามีเอสเฟโรซาช่วยบล็อกเบอร์ดีทอกในมื้อระหว่างวันนะครับที่เราทานอาหารมื้อนอกนะฮะเรามีโฟนะครับช่วยเพิ่มไฟเบอร์ล้างสารพิษปรับสมดุลร่างกายนะครับก็ช่วยในการขับถ่ายจากประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกานะครับเรามีตัวช่วยในการนอนนะครับแล้วก็กระตุ้นโคนฮอร์โมนเผาผลาญไขมันขนาดลับครับก็คือไอเดียนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและทั้งหมดนะครับรีบอลนะครับ โปเมนะครับก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโปเมเลือกรีบอลนะครับเขาก็ทานนะครับแล้วก็มันปลอดภัยมากๆนะครับเพราะปกติเขาต้องตรวจโดบตัวสายกระตุ้นเอาสินค้าเราไปตรวจนะฮะแล้วเขาก็ทานแล้วดีมากๆสุขภาพดีนะครับจนตอนนี้ก็มาเป็นแบรนด์แอมบาเซอร์ให้เรานะครับเข้าปีที่3แล้วนะฮะก็นี่คือนะครับโปรแกรมรีบอลที่ออกแบบให้ครบมือครบหมู่สมส่วนคลีนปรงครับ เครสารพิษนะครับจัดมื้อเช้านะครับแบบนี้นะฮะมื้อกลางวันนะครับทานอาหารนอกอย่าลืมตัวบล็อกครับแล้วก็มื้อเย็นนะครับก็จัดเวแล้วก็ออไรซานะครับหนูเทียมให้เรานะครับมื้อก่อนนอนครับโฟกับไอเดียนะฮะสังเกตไหมครับว่ารีบอนนะครับถ้าเราเอาพลังงานทั้งหมดมารวมกันนะเขาให้สารอาหารครบ5หมู่นะครับให้พลังงานเรานะครับเพียงแค่400กิโลแคลอรี่เองนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเพราะเขาสกัดส่วนที่ร่างกายนะครับไม่ต้องการส่วนไขมันส่วนเกินตัดออกไปนะครับตรงนี้ โปรแกรมรีบอลที่เหมาะสมครับให้เราดูนะครับว่าคนที่เราคุยอยู่นะครับเขาต้องการเรื่องรูปร่างสุขภาพถ้าต้องการเรื่องสุขภาพนะครับให้ดู v f a t ครับ Visceral Fat นะครับไขมันช่องท้องถ้าต้องการเรื่องรูปร่างครับให้ดู Fat เปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับอย่างสมมุติเพื่อนผมเนี่ยจริงๆนะครับ Fat อยู่ที่29.5ครับแสดงว่าเขาต้องเข้าคอร์ส4เดือนครับปกติเนี่ย28,390แต่เราก็จัดโปรโมชั่นจัดเซ็ตนะครับเป็นราคาให้เขานะครับเป็นโปรให้เขานะครับ แล้วเราก็มาคุยกับเขาต่อครับในหน้าสิทธิประโยชน์ครับพอจบหน้านี้นะครับผมก็จะคุยกับเขาต่อว่าวันนี้ถ้าสมมตินายอ่ะสามารถเปลี่ยนไซส์นะจาก XL เป็น L ภายใน7-14ถึงวันนายว่าดีไหมเขาก็ตอบว่าดีจริงไหมครับทาง a c a d เดมีเราเนี่ยสอนให้นะครับเล่าสิทธิประโยชน์ให้นายให้ครบว่าวันนี้ครับมันมีสิทธิประโยชน์ที่นายจะต้องได้นะจากในการลดรีบอยครั้งนี้พอลดไขมันครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่รูปร่างไม่ได้แค่สุขภาพ แต่มันสามารถได้สิทธิประโยชน์กลับไปด้วยสิทธิประโยชน์ตรงนี้เป็นของนายเดี๋ยวพอนายฟังลองฟังจบนะแล้วถ้านายสนใจนายก็รับไปเลยแต่ถ้านายไม่ได้อยากได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ก็จะเป็นของเราโอเคไหมเราอยากให้นายรู้ก่อนนะครับเราก็มาคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ครับว่าวันนี้เขาจะได้อะไรบ้างจากการลดไขมันครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้การตลาดมันเป็นรูปแบบแบบ adtraction marketing เป็นการตลาดดึงดูดครับ ถ้าลดได้มันจะมีคนที่อยากลดด้วยนะครับอยากมีสุขภาพดีด้วยอยากมีรายได้เพิ่มนะครับมันมีจุดเด่นของรีบอ์นะฮะเรามีโปรเจกต์สเดือนแสงกับสีทิประโยชน์หคุ้มถ้าเราอยากพูดเกี่ยวกับหน้าแฟ้มในหน้าเกี่ยวกับบริษัทนะครับเราก็ไปพูดได้หรือหน้านี้นะครับที่จะทําให้เขารู้ว่ารีบอลเนี่ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากๆนะครับเพราะถ้าร้านเหล่านี้ยังขายดีอยู่นะครับถ้าโควิดนะครับมันเกิดขึ้นทําให้คนอยากเพิ่มคุ้มกันเขาก็ต้องหาโภชชาการสมบูรณ์ทาน ถ้าเขากลัวขาดรายได้ตรงนี้ก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับในธุรกิจนี้นะครับแล้วคนไทยก็เสียชีวิตนะครับจากโควิดเนี่ยส่วนมากก็คือมีไขมันสูงแล้วก็มีโรคเสื่อมนะครับก็ตรงนี้ก็สําคัญมากๆในการเล่าธุรกิจนะฮะเราก็อาจจะสามารถเปิดกลับไปกลับมาได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับที่สมมติมาดูโปรเจกต์สีเดือนแสนะครับมาดูที่สประโยชน์การท่องเที่ยวฟรีนะครับความสวยงามของธุรกิจนี้คือไม่ได้เพียงแค่เงินครับแต่ความสาเร็จมีครบทุกมิติครับตั้งแต่ฟิต นะครับสุขภาพดี financial รายได้ที่มั่นคงเฟรนสังคมที่น่าอยู่ฟ e ีดอมชีวิตอิสระ Family ครอบครัวอบอุ่นนะครับ For La รนเที่ยวรอบโลก f a m ัสได้รับการยอมรับฟ n i s h สร้างแล้วเสร็จฟ o r w a r d ส่งต่อความโชคดีวันนี้เราลองมาหาส่วนที่เราขาดดูครับอาจจะไม่ใช่รายได้อย่างเดียวครับแต่อาจจะเป็นข้ออื่นก็ได้นะครับจะดีไหมครับว่าเราสามารถเติมเต็มชีวิตเรานะครับด้วยการลดไขมันครั้งนี้นะครับที่ให้ได้เรื่องที่เราอยากได้ก็ลองดูนะครับว่าเราสนใจเรื่องไหนนะครับ และถ้าเกิดเราได้ความสําเร็จแบบนี้เราว่าดีไหมครับวิธีการเริ่มต้นนะครับขอเพียงแค่เราเริ่มฟิตครับแล้วก็ฟังก์ชันครับฟิตก็คือใช้ให้เห็นผลเลยครับตั้งใจในการลดไขมันครั้งนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันครับเข้าเรียนรู้การสร้าง a t t r c t t o o n m r r k t t n n g นะครับหมดยุคการตื้อง้อขอขายแล้วจริงๆครับ แต่เราสามารถดึงดูดให้คนเนี่ยเขามาทักเราเองสนใจได้เลยนะครับโดยเรามีวิธีการสอนอยู่ในคู่มือ 5F นะฮะในการสอนในการทําตลาดด้วยนะครับก็ขอให้เราฟิตฟังก์ชันนะครับเชื่อว่าประสบความสําเร็จได้นี่คือสิ่งที่เราจะใช้ในการพูดคุยนะครับตั้งแต่ใบวัดค่าประกอบร่างกายจนมาถึงหน้าแฟ้มนะครับก็อยากให้ทุกคนลองออกไปทําดูนะฮะอย่างน้อยลองใช้ให้หมดเล่มครับ20คนฮะเชื่อเลยเราจะมีได้ประมาณ30,000-50,000บาทแน่ครับ ก็อวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีนะครับ